ตำนานปอบผีฟ้าเชื่อว่าหลายคนต้องเคยดูละครบอบผีฟ้ากันมาบ้างแล้วเกิดความสงสัยว่าเรื่องราวต้นกำเนิดมันเป็นอย่างไรผีปอบเป็นเรื่องราวสยองขวัญที่คนไทยคุ้นเคยกันดีกล่าวว่ามันเกิดจากผู้ที่มีวิชาอาคมซึ่งวันนี้เราจะพาไปย้อนประวัติดูเรื่องราวความเฮี้ยนของผีปอบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีต้นกำเนิดมาจากไหนเริ่มได้อย่างไรและปัจจุบันนี้ยังมีคนพบเห็นอยู่หรือไม่เรื่องมันเกิดขึ้นอยู่ว่าในสมัยก่อนเป็นยุครุ่งเรืองของผู้มีอาคมในแต่ละหมู่บ้านจะมีผู้มีวิชาที่แก่กล้าบางคนก็ใช้วิชาเพื่อช่วยเหลือผู้คนบางก็ใช้เพื่อทำร้ายผู้อื่นด้วยมีลิลิตดำซึ่งเป็นวิชาเดียรัจฉานมันเป็นวิชาที่ทรงพลังและใช้โดยผู้ที่มีกำลังแก่กล้าและต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งหากใครที่จิตไม่แข็งพอก็จะโดนของกลับเข้าตัวเองถ้าไม่ตายก็กลายเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวหรือก็คือผีปอบนั่นเองไม่น่าแปลกใจที่ว่าทำไมผีปอบจึงออกอาละวาดนั่นเพราะว่าผู้มีอาคมต่างคิดว่าตัวเองนั้นแก่กล้าพอจะใช้วิชาเดียรัจฉานสุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยความสยดสยองในที่สุดเพราะส่วนใหญ่วิชาเหล่านี้เป็นวิชาที่ทำร้ายผู้อื่นการทำแบบนี้หลายครั้งถือเป็นการผิดครูซึ่งเป็นข้อห้ามเพื่อไม่ให้ผู้มีวิชาอาคมถูกกินลิมิตดึงเข้าสู่ด้านมืดรู้ไหมว่าผีปอบมีอยู่หลายชนิดหลายคนเวลาพูดถึงผีปอบก็มักจะไม่ได้ระบุหรือไม่รู้ว่ามันเป็นประเภทใดถ้าเป็นผีปอบเป็นประเภททั่วไปที่มักจะเป็นผู้ที่มีปอบสิงอยู่ในร่างกายตัวเองเมื่อใดก็ตามที่คนนั้นเสียชีวิตวิญญาณปอบที่สิงอยู่ก็จะตายตามเจ้าของร่างไปพร้อมกันปอบเชื้อเป็นเหมือนโรคติดต่อที่สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานวนเวียนไปเรื่อยไม่รู้จบปอบแรกหน้าเป็นปอบที่ชอบใส่ร้ายผู้คนไปทั่วเวลาที่ถูกจับได้ก็มักจะหลอกชาวบ้านว่าคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องเป็นปอบปอบกึกกักเป็นปอบที่จะไม่พูดอะไรกับใครแต่จะเปิดปากก็ต่อเมื่อมีหมอผีมาจัดการคนที่ถูกปอบเข้าจะมีอาการแตกต่างกันโดยทั่วไปแล้วจะมีอาการที่ก้าวร้าวหรือไม่ก็นอนป่วยหนักโดยไม่มีสาเหตุโดยทุกคนจะมีความโหยหาที่จะกินอาหารดิบเวลากินจะแสดงถึงความตะกละตะกลามไม่เหมือนผู้เหมือนคนราวกับสัตว์ป่าที่หิวโหยส่วนใหญ่แล้วปอบเหล่านี้สามารถถูกขับไล่โดยหมอผีที่มีวิชาอาคมแก่กล้าได้ไม่ยากแต่บางครั้งก็เป็นเรื่องยากที่จะขับไล่สุดท้ายคือการจบชีวิตของผู้ที่ถูกสิงสู่ดิฉันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ